ูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกูรูความอร่อยนะฮะที่วันนี้เนี่ยจะมาตอกย้ำความอร่อยนะครับกับ traditional ปอนเค้กนะครับเค้กปอนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้คำว่า traditional ปอนเค้กนั้นคือการทำขนมเค้กแบบบัตเตอร์เค้กต้นตำรับนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเพราะที่นั่นเนี่ยอากาศเย็นสบายแล้วก็คุณภาพของนมเอามาใช้ทำเนยดีมากแล้วเนยเนี่ยจะมีความนุ่มในอุณหภูมิห้องซึ่งมันเย็นอยู่แล้วเขาจะใช้เพียงแค่เอาพายไม้เนี่ยคนกับชำอ่างแล้วก็ใส่เนยแล้วค่อยๆใส่น้ำตาลคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งน้ำตาลก็จะมีเกล็ดที่ละเอียดพอสมควรแล้วไข่ไก่เขาฟองเบลอเลยค่อยๆคนคนแล้วก็ใส่แป้งเสร็จแล้วก็จัดการอบจะเป็น traditional pound cake ที่มีความแน่นนุ่มหอมอร่อยและสามารถเก็บได้นานเราก็คัดลอกเอาตำรับและวิธีการทำขนมเค้กแบบนั้นมาเป็นตัวต้นแบบในการทำ traditional pound cake แบบนี้แต่วันนี้ traditional pound cake ฟรุตตามินาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เซต A และ B นั้นมีความแตกต่างกันคงต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเซต A นั้นจะประกอบไปด้วยเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพนะครับแล้วก็พรีเมียมบัตเตอร์เค้กแล้วก็ไลท์ฟู้ดเค้กก็ต้องบอกว่ากล้วยหอมเป็นผลไม้ที่มีเบสของความนุ่มชุ่มฉ่ำและเต็มไปด้วยประโยชน์เพราะฉะนั้นเราใส่เนื้อกล้วยหอมลงไปเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะทำให้ขนมของเรานั้นมีความนุ่มชุ่มฉ่ำและยิ่งใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยมันจะยิ่งอร่อยมากนะครับสำหรับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมครับเราใช้กรรมวิธีในการทำแบบที่พูดเลยนั่นคือ traditional pound cake จริงๆเลยส่วนไลฟ์ฟู้ดเค้กนั้นมีผลไม้ปราบปรายลอยๆสำหรับใครที่ไม่ชอบผลไม้มากจนเกินไปแต่ยังปรารถนาที่จะกินเนื้อเค้กที่เป็นเค้กจริงๆและมีผลไม้นิดๆหน่อยๆเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็รสชาติที่พิเศษยิ่งขึ้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าคุณชอบแบบนี้เซต A ยกไปเลยครับแต่ในขณะที่ถ้าหากคุณผู้ชมนะครับอยากได้ความหวือหวาเพิ่มเติมและแบบอัปเกรดยกระดับขึ้นมาอีกสักนิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่าเซต2ของเรานั้นประกอบไปด้วยเค้กมาร์เบิลนั่นก็คือ traditional pound cake ที่มีระหว่างชั้นสลับด้วยโกโก้ช็อกโกแลตผสมมันจะทำให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นใครที่ชอบช็อกโกแลตจริงๆแล้วมีส่วนผสมของ red cherry คุณผู้ชมต้องเลือกเป็น black forest cake นะครับและสุดท้ายขายได้ตลอดเลยใครๆก็นิยมวางข้างถ้วยชากับกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆนะครับเค้กกาแฟลัมเลซินซึ่งหอมกลิ่นรัมผสมผสานกับบัตเตอร์แล้วก็กาแฟอย่างดีออกมาเป็นเซต2เลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมีคุณผู้ชมบางท่านถามว่าจะเลือกยังไงล่ะเซต2หรือเซต1อันไหนดีกว่ากันก็อย่างที่บอกนะครับใครที่ชอบความเป็นคลาสสิกเซต A ครับอัปเกรดนิดนึงหวือหวาขึ้นมาหน่อยนึงเป็นเซต2และถ้าหากอยากจะลองชิมทั้งหมดก็2เซตเลยคุณผู้ชมครับออกมาเป็นโลฟแบบนี้บรรจุอยู่ในกล่องใส่ถุงสุญญากาศแช่แข็งส่งคุณผู้ชมถึงบ้านตัดออกมาเป็นแว่นแบบนี้คุณผู้ชมอยากให้นุ่มขึ้นละมุนขึ้นคุณผู้ชมครับเข้าเตาไมโครเวฟ15วิถึง30วินาทีก็จะนุ่มละมุนถ้าหากอยู่ในช่องแช่แข็งเก็บได้นานเป็นเดือนนะครับตัดจากถุงเสร็จแล้วรับประทานแล้วหากล่องใส่ที่ปิดสนิทเก็บได้นานเป็นสัปดาห์ในอุณหภูมิไม่เกิน3องศานะครับซื้อไปกินอย่าซื้อไปเก็บเพราะฉะนั้นสั่งไปเสร็จปุ๊บส่งถึงบ้านทันทีคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมโอนเงินวันนี้วันรุ่งขึ้นของก็ออกแล้วเราจะบอกกับคุณผู้ชมจะกำหนดวันส่งถึงคุณผู้ชมมี tracking number มีอะไรต่ออะไรแต่เราไม่ได้ขายผ่านแอปพลิเคชันใดๆคุณผู้ชมขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีความเป็นโฮมเมดมากมากคุณผู้ชมครับรบกวนเพิ่มเพื่อนนะครับที่ไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือที่ Facebook Inbox ของเราเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายเราไม่มีใครไปขายเราไม่มีใครไปเปิดร้านเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องสั่งตรงที่นี่เท่านั้นที่ไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์026827644 0922658968เรียนคุณผู้ชมนะครับ1โลบเนี่ย450บาทโปรโมชั่นพิเศษนะครับเซต A 3โลบนะครับราคา900บาทเซต B 3โลดนะครับก็ราคา900บาทคุณผู้ชมทั้งหมดเลยจ่ายเพียงแค่900ส่งฟรีไม่คิดค่าส่งเลยคุณผู้ชมครับรับรองได้ว่าสดอร่อยถึงมือคุณผู้ชมทุกครั้งครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้ผมเท็ดดี้เข้าครัวพร้อมๆกับเชฟประจวบเลยนะครับจะมีเมนูอาหารอลังการมาฝากกันนั่นก็คือเมนู
ข้าวไก่เสียบไม้ครับกูรูมืออาชีพวันนี้นานาอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะวันนี้เราสองคนมีฟรุตเค้กมานำเสนอคุณผู้ชมฟรุตเค้กที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ำตาลทั่วกันทั้งชิ้นนั่นแสดงว่าผ่านการอบมาอย่างไฟสม่ำเสมออบนานเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ออกมาเสมอแบบนี้